พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนคณะกรรมการชุมชนและผู้มีจิตอาสาใน7ชุมชนทั้งชายและหญิงต่างเอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อมและทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลปลิกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาบริเวณอ่างเก็บน้ำสะเดานับเป็นครั้งแรกของการฝึกซ้อมแผนทางน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่เรามีการฝึกซ้อมและทบทวนแผนทางน้ำเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราท้องถิ่นนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วมันจะต้องทบทวนแล้วก็จะต้องทำอะไรให้เห็นเป็นเชิงปฏิบัติให้ได้ดังนั้นเนี่ยการประสานงานการวางแผนร่วมกันการสนธิกำลังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีการฝึกซ้อมขณะที่ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนำสมาชิกเรือและอุปกรณ์สื่อสารมาร่วมฝึกซ้อมด้วยเชื่อว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตื่นตัวมากขึ้นต่อการรับมือกับภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีเรือและก็มีคนขับเรือและก็มาในวันนี้ก็มาฝึกร่วมและก็เรียนรู้และเปลี่ยนความรู้ในด้านการใช้เรือการใช้อุปกรณ์และก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติท้องถิ่นท้องที่ณวันนี้ตื่นตัวและก็มีการเตรียมตัวไม่เหมือนแต่ก่อนว่าเราก็ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยที่การเราไม่ได้เตรียมตัวและก็ไม่ได้มีการซ้อมไม่ได้มีสร้างความเข้าใจอยู่ๆก็ภัยมาเราทำตัวรับไม่ทันนายกเทศมนตรีตำบลปลิกมั่นใจว่าแม้ภัยพิบัติจากธรรมชาติจะมาในรูปแบบใดหากมีการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยก็ช่วยลดการสูญเสียได้ระดับหนึ่งในระดับพื้นที่เนี่ยมันจะต้องมาคิดในเรื่องของการตั้งรับเพราะเราต่อสู้กับภัยพิบัตินี่แน่นอนที่สุดภัยธรรมชาติเนี่ยมันจะมาเล็กมาน้อยมาใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่สามารถคาดคะเนได้แต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ในระดับหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการลดการสูญเสียให้มันสูญเสียน้อยที่สุดนะครับการตื่นตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนี้น่าจะเป็นแบบอย่างและกระตุ้นเตือนให้เพื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆหันมาใส่ใจกับการซ้อมแผนทางน้ำเฉกเช่นเดียวกันพนุเทพปานหมีภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน